สำหรับคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับน้องโรบินนะโรบินอีกละโรบินเท่านั้นซึ่งน้องนะครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถที่เก่งกาจเพราะเรารู้แน่นอนตัวละครออกมาประมาณ1 week กว่าๆนะครับเกือบจะ2 week เรียบร้อยแล้วตอนนี้มานานเกินไปหรือเปล่าว่าพี่ที่จะทำคลิปตอนนี้เนี่ยใครจะไปดูกันผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะโรบินเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่ทำอะไรแล้วนะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีคนดูไหมด้วยคลิปนี้ แน่นอนนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยคร่าวๆจะเกี่ยวกับจุดเด่นนะครับหลังจากที่ผมลองเล่นดูนะครับจุดเด่นความรู้สึกนะครับข้อสังเกตต่างๆนะควรกดอยู่ไหมนะครับผ่านไป 1-2 สัปดาห์เนี่ยมันควรจะกดหรือเปล่าหรือว่าจะรออย่างไรดีไหมนะครับซึ่งแน่นอนบอกก่อนเลยอวยกดนะครับแค่นั้นอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะอวยกดอวยกดและก่อนที่ว่าเราจะไปดูคลิปนี้ผมขอฝากร้านเติมเกมดีๆเพจพมดเคลเปไว้ด้วยนะครับสินค้าเพจพมดนะครับก็รับเติมทั้งเกมเกนชินแผ่นแล้วก็โฮงไกซาเรลเลยนะครับการันตีคุณภาพได้ผู้ใช้บริการจริงมากกว่า 100,000 คนกันเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเติมโฮงไกซาเรลวันนี้นะครับใช้ไปแค่ UID เท่านั้นนะครับแล้วก็ได้โปรโมชั่นไปถึง3คุ้มเลยนะคุ้มแรกก็รับส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นคิวคอยไปเลยนะครับคุ้มที่2สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฉลอง 100,000 ไลค์หน้าเพจนูนับของรางวัลแจกจุกๆมูลค่ากว่า 100,000 บาทได้เลยนะครับและคุ้มสุดท้ายสามารถนำโค้ดของผมเกียร์กุมิไปใส่ตอนชำระเงินก็จะรับส่วนลดเพิ่มอีกนะครับใครที่สนใจอยากใช้บริการก็สามารถคลิกลิงก์แอดไลน์เพจตามลิงก์ใต้ดีคริปชันได้เลยนะครับเป้คุ้มเป้ฉลาดต้องที่เคลียร์เป้เท่านั้นนะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการไอดีดองเพชรดองโรคุ้มๆเนี่ยก็ต้องที่ตูมตามชอบเลยนะครับมีบริการเริ่มต้นไปแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีแพ็กเกจอื่นๆอีกมากมายท่านเลือกเลยนะครับมีทั้งเกมเกนชินแพ็คโฮงไคซาเรลนะและเกมอื่นเนี่ยอัปเดตเข้ามาอยู่ตลอดเลยนะครับใครนะครับที่สนใจอยากใช้บริการร้านคุ้มๆแบบนี้เนี่ยผมก็แปะลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชันทั้ง2ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเริ่มกันที่พอยต์แรกก่อนเลยนะครับคือเรื่องของจุดเด่นถ้าหากว่าใครเคยดูคลิปกดตีไมค์โรบินไปแล้วเนี่ยเราก็จะสรุปประมาณว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งแบบโอเวอร์ออลเนาะใช้งานได้หลากหลายทีมีความยืดหยุ่นสูงนะครับนะประมาณ7เต็ม10คะแนนแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนะครับนะว่าน้องเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าความคิดของเราเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมแค่ไหนไม่อยากให้มองว่าเป็นคลิปไกด์นะครับแล้วก็การ์ดเดสเพลเมอร์ตัวละครเลยคลิปนี้นะให้มองว่าเป็นการอัปเดตนะครับว่าน้องเข้ามาแล้วเนี่ยหลังจากลองนำไปเล่นกับทีมอื่นนะครับลองนำไปเทสนะครับความรู้สึกที่ได้เจอการเล่นการร้องเพลงการรับพิธีหอยต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ผมได้น้องโรบินมานะครับและได้ลองเล่นในรูปแบบต่างๆนะครับว่าความเก่งจริงๆของน้องโรบินเนี่ยควรจะประมาณไหนนะครับซึ่งก็สามารถสรุปได้ว่าจัดอยู่ในระดับเจ๊รวนเหมยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็น้องฮานาบิเพราะว่าน้องโรบินนะครับมีบิลที่ทำให้เราสามารถเล่นกับโอเวอร์ออลได้นะครับซึ่งบิลนี้เนี่ยน้องแกเป็นตัวที่คะแนน10เต็ม10เลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญนะครับโรบินเนี่ยก็เปรียบเสมือนญาติเหมยเลยนะครับต่างสายเลือดกันก็ว่าได้เพราะว่าน้องแกมีความสามารถบัฟหมู่เหมือนเหมยเลยนะครับและถ้าเรานะนำไปเล่นกับทีม2 DPS เนี่ยก็คือเลิศเลอเก่งกาจเหมือนกันนะครับอันดับแรกก็เริ่มจากไลโคนก่อนเลยนะครับก็เป็นอีเวนต์ธรรมดานี่แหละนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะรอไลโคนในอนาคตก็ได้นะหรือใช้3ดาวไปก่อนก็ได้หรือว่าทางเลือกที่คุณอยากจะทะลุกระเป๋าตังค์ตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อ BP ก็ได้นะครับเลือกไลโคนประสานก็ดีเหมือนกันนะของอันนี้เลยก็ถ้าจะพูดถึงลิลิกด้วยเนี่ยก็ย้ำความเร็วบวกให้ดีเคไปเลยนะครับนะเซตประดับใช้โลก4นะแอบจะฟิกนิดนึงเพราะถ้าทำให้เริ่มเทิร์นบัฟก่อนเพื่อนเนี่ยแล้วก็มีเนจี้นะครับทำให้เจนพลังงานได้เร็วขึ้นไปด้วยบังคับใส่เชือก Energy Recharge หรือว่ารองเท้าสปีดนะครับเน้นออฟรองให้มีสปีดกับ ADK มากที่สุดและหลังจากนั้นนะครับทำความเร็วให้ได้ประมาณ160 plus นะหรือว่าประมาณ180ก็เซฟเลยส่วนค่าพลังโจมตีเนี่ยก็เท่าที่ไหวได้เลยนะครับมาดูจุดเด่นดีกว่านะครับน้องโรบินเป็นตัวละครที่สามารถพลิกสถานการณ์เร็วร้ายนะครับได้ดีมากๆนะคือไม่ได้พลิกจากดีไปร้ายนะเว้ยคือถ้าเราเนี่ยโกรธออลติเมทได้ถูกสถานการณ์นะครับแล้วมันจะพลิกมากๆนะครับถ้าในดีของเรามีตัวบัฟอีกตัวบัฟพวก ADK นะครับโบนัสดาเมจให้น้องได้นะครับจะทำให้ดาเมจเสริมที่เกิดจากออลติเมทของน้องนะครับแรงขึ้นไปอีกซึ่งตัวที่เราพูดถึงมันก็อยู่ไม่ไกลนะครับคือเจ๊เหมยกับน้องฮานาบินะครับไปเปิดสั้นนะทุกคนและที่สำคัญนะครับถ้าจะนำเพื่อนๆคนอื่นนะครับมาเล่นกับน้องโรบินในทีมเนี่ยเพื่อนคนนั้นนะครับต้องนำสปีดนะครับหรือว่าทำค่าสปีดเนี่ยติดตัวมาด้วยนะครับเพราะว่าจะออกเทิร์นบ่อยๆในช่วงน้องแกกำลังเข้าโมร้องเพลงและใช่เลยนะครับเราสามารถนำตัวละครให้มีความสามารถในการดึงเทิร์นหรือว่าทำค่าสปีดสูงๆมาเล่นกับโรบินก็ดีมากๆก็มาถึงในส่วนถัดมานะครับแน่นอนว่าส่วนนี้ผมค่อนข้างที่จะเครียดในการจะพูดสักเล็กน้อยเพราะมันมีข้อสังเกตนะครับหลายๆคนก็น่าจะคาดหวังกันพอสมควรว่ากูจะพูดอะไรใช่ไหมครับจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นการดิสเคลเมอร์ตัวละครอะไรเลยนะครับหรือเป็นการทำให้ตัวละครแย่ลงแต่อย่างใดไม่มีนะครับมาเป็นเพียงข้อสังเกตคุณแค่เพียงสังเกตนะครับไม่ได้มาต่อว่าตัวละครแต่อย่างใดอันดับแรกก็ขอเสริมจากคลิปที่แล้วก่อนเลยนะครับในคลิปกดดีไหมที่เราดูไปนานแล้วนี่แหละจะบอกว่าน้องแกนะครับมีความสามารถในการต้านดีบัฟประเภท CC ได้หมดตอน
ยูนิโมดอัลติเมทใช่ไหมที่ผมได้บอกไปแต่เนื่องจากการจ้วงวิญญาณของมรณาและหุ่นจับมือมีติ้งของสวารอกทำให้น้องแกอาจโดนแกงในส่วนนี้นะครับก็ระวังกันด้วยเด้อแล้วก็จะเกิดข่าวเฉากันอีกรอบนึงประมาณว่าไอดอลสาวเนี่ยเสียไปแล้วนะครับซันเดย์ก็หายตัวไปไล่ข้อหนึ่งนะครับคือเราเนี่ยต้องเน้นการปั้นค่าพลังโจมตีนะครับให้น้องแกเยอะๆเมื่อมันเยอะคุณก็บางกรอบๆนะครับเป็นกระดาษกันเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะเรามีพ่อหนุ่ม888แล้วก็โรลี่3ตานะครับก็ไปใช้ได้เหมือนกันก็ภาพรวมนะครับผมจะมาสรุปง่ายๆนะแน่นอนว่าโรบินนะครับเป็นตัวละครที่เก่งแน่นอนนะครับใครในกำลังหาตัวละครพาระเบิดคอนเทนต์เพียวฟิคชั่นนะครับสามารถที่จะเปิดน้องโรบินไปได้เลยนะครับถ้าเกิดรอกดทันตีได้ถูกสถานการณ์นะครับเกมพลิกได้เลยนะครับมันแตกต่างไปเยอะมากแบบมอนจะเข้าเทิร์นแกงเราก็กดทันตีโรบินแกงกลับมันก็จบแน่นอนเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครเข้าใจเรื่องการเร่งแอคชั่นของน้องแกนะครับและใช้เป็นในจังหวะที่ถูกต้องเนี่ยถือว่าเป็นตัวบั๊กนะครับเปิดได้และคุ้มมากมากนะครับตอนแรกสำหรับผมเองเนี่ยก็คิดว่าเหมาะแค่ทีมหมูแน่นๆนะครับนะหมูแน่นปลาช็อกดอทนะครับนะตอนแรกเนี่ยผมคิดแค่นั้นจริงๆนะครับสรุปตอนหยิบมาใส่ทีมไหนเนี่ยก็ได้นะตอนนี้เนี่ยไปได้หลายทีมมากๆมันโอเวอร์ออลนะครับแล้วมันก็เลิศเลอจริงๆแถมนั่นแหละนะครับถ้าเกิดเราหยิบไปเล่นกับตัวละครที่ช่วยในเรื่องของการบัฟอีกตัวเนี่ยก็โหดใช้เล่นเลยนะครับหลังจากภาพรวมทั้งหมดนะครับเราก็น่าจะลังเลว่าโรบินเนี่ยก็น่ามีใช่ไหมก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจเลยนะเผื่อใครที่ยังกดไม่ออกเนี่ยก็มีใจเริ่มอยากได้มาบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเล็กมีน้อยใช่ไหมแต่ผมเนี่ยจะย้ำไว้ครั้งนะครับว่าตอนนี้นะครับเมตาเกมเนี่ยกำลังมาแรงในเรื่องการเบรกนะครับเพราะว่า MC ประสาทเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคิกโกงนะครับที่เห็นอยู่นะครับมันค่อนข้างที่จะเก่งกาจเลยในระดับหนึ่งเลยครับถ้าหากว่าเราไม่ได้สนใจในตัวของน้องโรบินนะครับก็ไปรอเจมเหมยได้เลยนะไม่นานนะครับไม่นานก็น่าจะมาแล้วนะครับนะสำหรับใครที่กำลังรออยู่เนาะดังนั้นเลือกตามความต้องการได้เลยนะครับไปเปิดเหมยก่อนค่อยกลับมาเปิดโรบินก็ยังไม่สายนะครับมันยังกลับมาอีกเรื่อยๆนะหรือแน่นาคนเนี่ยจะมีตัวแปลกๆใหม่ๆเข้ามาก็ได้ย้ำอีกครั้งนึงนะครับแล้วแต่สถานการณ์ในดีถ้าใครมีตัวที่ไหวละชิวละนะครับอยากได้ตัวเพิ่มก็กดน้องโรบินได้เลยเก่งแบบโอเวอร์จริงๆแล้วก็เก่งมากๆด้วยแต่ใครที่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการกดกาซาก็คิดดีๆนะครับ